สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Lucid t r a r e r วันนี้ผมจะมาสรุปหนังสือเรื่องผ่อนคลายกับชีวิตบ้างแล้วเธอจะชอบตัวเองมากขึ้นให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับ 35คําคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านจิตใจที่จะช่วยให้ชีวิตเบาสบายขึ้นได้ในทันทีถ้าลองเปลี่ยนโซเชียลเป็นที่ทำงานเปลี่ยนเพื่อนเป็นรุ่นน้องเป็นเพื่อนร่วมงานหรือเป็นหัวหน้าก็จะพบว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับใครหลายคนเลยแม้ว่ารายละเอียดอาจต่างกันไปบ้างแต่จะมีจุดร่วมที่เหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือคนคนนั้นจะทุกข์ใจเพราะเปรียบเทียบกับคนอื่นและตกอยู่ในสภาพที่กดดันกับการใช้ชีวิต อย่างไรก็ตามความกดดันนั้นอาจเกิดจากความคิดของตัวเองหรือสภาพแวดล้อมก็ได้ประสบการณ์ที่เคยเจ็บปวดอาจส่งผลให้พยายามปกป้องตัวเองจิตใจก็เลยมีแต่ความตึงเครียดจนไม่สามารถผ่อนคลายกับชีวิตได้ในการจะปลดปล่อยจิตใจให้เบาสบายขึ้นสิ่งสำคัญคือต้องหาแนวทางสำหรับผ่อนคลายชีวิตและฝ่าฟันคลื่นลมในจิตใจไปให้ได้ คุณค่าไม่ได้อยู่ที่ความสวยหรูบนโซเชียลหรือจำนวนผู้ติดตามต่อให้รู้สึกด้อยกว่าคนอื่นก็ไม่ได้แปลว่าคุณค่าลดลงขอแค่ตระหนักถึงเรื่องนี้ได้จิตใจก็จะถูกปลดปล่อยจากแรงกดดันของการเปรียบเทียบแล้วก็จะรู้สึกว่าเป็นแบบนี้ก็ดีแล้วผลลัพธ์ที่ได้จากการดูแลรักษาจิตใจก็คือการมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและมีจิตใจที่เข้มแข็ง หวังว่าการอ่านหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่านได้ผลลัพธ์แบบเดียวกันในแต่ละหัวข้อทั้ง35เคสได้แบ่งประเภทของความทุกข์อย่างละเอียดและใช้คำอธิบายที่ช่วยขยายมุมมองให้กว้างขึ้นทั้งยังวิธีฝึกหัดที่ทำได้ง่ายๆแม้ในตอนที่ใจเหนื่อยล้าเอาไว้ให้ด้วยต่อให้ไม่ได้ไล่อ่านจากบทแรกไปเรื่อยๆก็ไม่มีปัญหาถ้าดูสารบัญแล้วเจอหัวข้อที่อยากอ่านจะเริ่มจากตรงนั้นก่อนก็ได้ เชื่อว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นขุมพลังที่ปกป้องจิตใจของตัวเองและฝ่าฟันคลื่นลมในจิตใจไปได้ถึงเวลานำจิตใจที่เข้มแข็งกลับคืนมาแล้วบทที่หนึ่งความสับสนต่อทางเลือกของตัวเองเคสหนึ่งเอาแต่คิดว่าตัวเองไม่ได้เรื่องฝึกยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็นการมีประโยชน์ไม่ได้เท่ากับการมีคุณค่าคุณค่าของมนุษย์อยู่ที่ตรงไหน มักคิดว่าถ้าไม่มีประโยชน์ก็จะไม่มีคุณค่าแต่มันเป็นแบบนั้นแน่หรืออันที่จริงแล้วการมีประโยชน์ไม่ใช่ความหมายของการกระทําที่ก่อให้เกิดคุณค่าแต่เป็นแค่ผลลัพธ์เท่านั้นสิ่งที่เรียกว่าคุณค่าไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นกําหนดแต่เป็นสิ่งที่ติดตัวทุกคนมาตั้งแต่แรกแล้วการมีประโยชน์กับใครสักคนหรือเปล่าไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยเลยเมื่อเด็กคนหนึ่งลืมตาดูโลกผู้คนรอบข้างก็จะยินดีและซาบซึ้งใจ นั่นไม่ใช่เพราะว่าเด็กคนนั้นสร้างประโยชน์อะไรแต่เป็นเพราะมองว่าชีวิตเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่างหากต่อให้โตเป็นผู้ใหญ่แล้วคุณค่าก็ไม่ต่างไปจากตอนที่เพิ่งเกิดค่อยๆยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็นไปทีละน้อยมีคนจำนวนไม่น้อยเลยที่รู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลกระทบที่ได้รับจากประสบการณ์ในวัยเด็กเช่น ทั้งที่พยายามแล้วแต่ก็ไม่ได้รับการยอมรับจากคนรอบตัวหรือไม่ได้รับคำชมจากคนในครอบครัวเพียงเพราะยังไม่เก่งพอในการสร้างความรู้สึกเห็นคุณค่าในตัวเองต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างแม้จะเปลี่ยนทันทีไม่ได้แต่อย่างน้อยขอให้ตั้งเป้าหมายไว้ที่การคิดว่าตัวเองเป็นแบบนี้ก็ได้สักไม่กี่วินาทีก็ยังดีคนเราไม่ได้แบ่งกันที่คุณค่าหรือไม่มีคุณค่า อันดับแรกให้เริ่มจากการทบทวนความหมายของคุณค่าก่อนจริงๆแล้วคุณค่าไม่ใช่สิ่งที่ถูกแบ่งเป็นมีคุณค่าหรือไม่มีคุณค่าถ้าตั้งใจมองตัวเองในแบบที่เป็นก็จะตระหนักถึงสิ่งที่ตัวเองทำได้ดีเคส 2. สมองเต็มไปด้วยคำนินทาและคำบน่นไล่ความรู้สึกแง่ลบก่อนที่มันจะโดนแก้วสลัดเรื่องแย่ๆออกจากหัวไม่ได้สักที ไม่ว่าจะพยายามปรับอารมณ์แค่ไหนสิ่งที่ผุดขึ้นมาในสมองก็มีแต่คำนินทาและคำบน่นเวลาที่เป็นแบบนั้นมันน่าหงุดหงิดใช่ไหมเวลาที่อยากบน่นจึงเผลอมองว่าตัวเองเป็นคนไม่ได้เรื่องรู้สึกหงุดหงิดใจหนักขึ้นกว่าเดิมอย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญในเวลาแบบนี้ไม่ใช่การอดทนต่อความทุกข์ใจเพื่อเป็นคนที่น่านับถือแต่เป็นการสร้างพื้นที่ว่างในจิตใจต่างหากไล่ความรู้สึกแง่ลบออกไปแล้วรับสิ่งใหม่เข้ามา ใจิตใจของมนุษย์เป็นสิ่งที่มีความจุเหมือนภาชนะการไล่ความรู้สึกแง่ลบออกไปเป็นเรื่องที่ง่ายเกินคาดสิ่งที่ต้องทำคือการระบายความรู้สึกออกไปแบบตรงๆเท่านั้นเองถ้าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆจะบ่นให้คนใกล้ตัวฟังก็ได้แต่ในกรณีของเรื่องที่พูดลําบากขอแนะนําให้ใช้การเขียนแทนจะเขียนอะไรก็ได้ทั้งนั้นไม่ว่าอย่างไรก็ไม่ได้ให้คนอื่นอ่านอยู่แล้วต่อให้เขียนนินทาคนอื่นก็ไม่ต้องรู้สึกผิด สิ่งสำคัญคือการเขียนออกไปให้หมดโดยไม่ล้มเลิกกลางคันมากกว่าเมื่อระบายออกไปหมดจนรู้สึกว่าไม่รู้จะนินทาอะไรแล้วก็จะมีพื้นที่ว่างในจิตใจมากขึ้นและรับความรู้สึกใหม่ๆเข้ามาเก็บไว้ได้จิตใจของแต่ละคนมีความจุไม่เท่ากันแต่ไม่ได้แปลว่าใจแคบคือไม่ดีและใจกว้างคือดีสิ่งสำคัญคือการสร้างพื้นที่ว่างเพื่อรับความรู้สึกหรือความคิดใหม่ๆเข้ามาอยู่เสมอ ทางที่ดีต้องรู้ความจุของจิตใจตัวเองแล้วพยายามไล่ความรู้สึกแง่ลบออกไปก่อนที่มันจะเต็มเคสสามเครียดจนทำอะไรไม่ได้สักอย่างความเครียดอาจเป็นสัญญาณที่บอกให้พักสักหน่อยการเปลี่ยนแปลงในแง่ดีทำให้เครียดได้ความเครียดและผลกระทบของมันมันมกถูกเปรียบเทียบกับลูกโปง่งเวลาบีบลูกโป่งที่พองอยู่แรงบีบจากมือก็คือความเครียด ส่วนลูกโป่งที่บิดเบี้ยวผิดธรรมชาติไปเพราะแรงบีบก็คือสภาพจิตใจตอนที่เจอกับความเครียดมักคิดว่าความเครียดเท่ากับความทุกข์แต่ความจริงแล้วไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ไหนก็ก่อให้เกิดความเครียดได้ทั้งนั้นไม่จําเป็นต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงในแง่ลบเพียงอย่างเดียวจิตใจที่เข้มแข็งคือจิตใจที่ลิวไหววิธีปกป้องจิตใจคือการเอาอย่างต้นหลิว ในการใช้ชีวิตคงไม่มีทางหลีกเลี่ยงความเครียดได้ร้อยเปอร์เซนถ้าอยากเข้มแข็งพอที่จะต่อกรกับมันได้จิตใจก็จำเป็นต้องมีความพริ้วไหวที่แม้โดนลมแรงก็ไม่หักรู้สึกเหนื่อยจนไม่อยากทำอะไรพอแท้ยังไงก็ไม่รู้สมองว่างเปล่าเวลาแบบนี้เปรียบได้กับตอนที่กิ่งไม้โค้งจนเกือบจะหักสิ่งแรกที่ควรทำคือการลดแรงกระทำที่มีต่อกิ่งไม้หรือก็คือความเครียดนั่นเอง ลองทบทวนดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในช่วงนี้หรือเปล่าสิ่งที่สร้างความเครียดได้ง่ายคือการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างในเวลาเดียวกันภาระของจิตใจจะหนักอึ้งเป็นอย่างมากแต่ละคนมีพลังในการรับมือกับความเครียดไม่เท่ากันถ้ารู้สึกเหนื่อยใจก็แสดงว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอาจหนักไป แต่ไม่จำเป็นต้องอดทนต่อสู้เลยวิธีที่ดีกว่าคือการลดภาระหน้าที่ในแต่ละวันอย่างพวกงานหรืองานบ้านลงบ้างถ้ายังมีพลังกายและพลังใจเหลืออยู่อย่างน้อยก็น่าจะค่อยๆปรับตัวให้คุ้นชินกับสถานการณ์ได้ถ้าสามารถจัดการกับปัญหาในแบบของตัวเองได้ก็จะมีจิตใจที่ยืดหยุ่นขึ้นและสามารถรับมือกับความเครียดได้ดีขึ้นเคสสี่จู่ๆก็เจ้าอารมณ์ขึ้นมา หาวิธีรับมือแบบเร่งด่วนที่เหมาะสมกับตัวเองคนเรามีอารมณ์หลากหลายไม่ว่าจะโกรธเศร้าหรือดีใจปกติแล้วอารมณ์เหล่านั้นจะแสดงออกมาทางสีหน้าหรือท่าทางโดยปฏิกิริยาดังกล่าวเกี่ยวข้องกับระบบลิมบิกหรือสมองส่วนควบคุมอารมณ์ซึ่งมนุษย์ไม่สามารถควบคุมได้ด้วยความคิดแม้จะอยู่ในสถานการณ์แบบเดียวกันแต่ความรู้สึกที่แสดงออกมาก็อาจต่างกันและมีความรุนแรงไม่เท่ากัน แต่อย่างที่บอกไปว่าไม่สามารถข่มกลั้นความรู้สึกได้ด้วยความคิดไม่ว่าจะพยายามข่มอารมณ์ไว้แค่ไหนก็ไม่ได้ผลการข่มกลั้นความรู้สึกที่ผุดขึ้นมาเองไปนานๆรังแต่จะทำให้สภาพจิตใจแปรปรวนเท่านั้นสิ่งสำคัญคือวิธีใช้จัดการกับความรู้สึกที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ความรู้สึกที่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์กับคนรอบข้างคือความรู้สึกแง่ลบทางที่ดีควรหาวิธีรับมือไว้ล่วงหน้า เพื่อจะได้จัดการกับความรู้สึกเหล่านั้นได้อย่างราบรื่นวิธีคือการพาตัวเองออกมาจากจุดนั้นการพาตัวเองออกมาจากจุดนั้นมีค่าเท่ากับการออกห่างจากบ่อกเกิดของความหงุดหงิดนี่จึงนับเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยผ่อนคลายจิตใจให้สงบลงถ้าอยู่ในสถานการณ์ที่พาตัวเองออกมาได้ลำบากให้ลองใช้วิธีรับมือแบบทั่วๆไปที่ใช้ในทุกสถานการณ์เช่นหลับตาแล้วนับหนถึงหหรือหายใจเข้าลึกๆ วิธีที่ดีในการรับมือกับความรู้สึกเหล่านี้คือวิธีที่สามารถทำได้ทันทีโดยไม่ต้องคิดเพราะถ้าเกิดใช้วิธีที่ต้องคิดนู่นคิดนี่ก่อนเวลาที่รู้สึกหงุดหงิดหรือข้องใจก็คงไม่ได้ลงมือทำสักทีลองหาวิธีรับมือที่ทำได้โดยทันทีโดยไม่ต้องคิดเยอะอย่างพองงุดหงิดก็ให้หายใจเข้าลึกๆ ข้อควรระวังคือให้หลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงอาจทำให้สะใจชั่วครู่ก็จริงแต่หากทำหลายๆครั้งเข้าพฤติกรรมอาจยิ่งหนักข้อขึ้นเคส5เผลอโทษตัวเองเป็นประจำมักมองไม่เห็นความสำเร็จบางอย่างของตัวเองเวลาทำงานพลาดเล็กๆน้อยๆคนเราจะมีวิธีจัดการกับความรู้สึกที่ต่างกันการค้นหาสาเหตุของความผิดพลาดเพื่อปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นเป็นสิ่งสำคัญก็จริง แต่ถ้ารู้สึกผิดมากจนเกินไปจนเอาแต่โทษตัวเองก็จะเป็นทุกข์เกินกว่าที่ควรจะเป็นการมองทุกอย่างเป็นความผิดของตัวเองแบบนี้จะทำให้จริงจังแม้กระทั่งกับความผิดพลาดเล็กๆและเอาแต่กดดันตัวเองการคิดว่าควรจะทำให้มุมมองแคบลงที่โทษตัวเองไปหมดทุกเรื่องเป็นเพราะโดนความคิดที่ว่าควรทำครอบงำจนหลงคิดไปว่าคำตอบมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น แต่ถ้าพิจารณาทุกเรื่องที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ก็จะพบว่าแทบไม่มีเรื่องไหนเลยที่มีคำตอบเดียวการทุ่มเทให้กับงานอย่างสุดกำลังไม่ใช่เรื่องผิดแต่การทุ่มเทแบบพอประมาณก็ไม่ใช่เรื่องผิดเช่นกันทางที่ดีอย่าประเมินตัวเองทั้งที่โดนความคิดที่ว่าควรทำครอบงำอยู่เลยไม่อย่างนั้นจะมีคำตอบที่ถูกต้องเพียงหนึ่งเดียวสุดท้ายต่อให้ทำผลลัพธ์ได้ดีแค่ไหนก็คงไม่พอใจสักทีเคส6 ไม่ได้ทำเรื่องที่อยากทำสักทีเติมพลังแล้วเตรียมลงมือมีเรื่องที่อยากทำเต็มไปหมดแต่พอมีเวลาหน่อยก็เอาแต่นอนกลิ้งอยู่บ้านไม่ว่าใครก็ต้องเคยเป็นแบบนี้กันทั้งนั้นมีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆที่ช่วยกระตุ้นให้ลงมือทำสิ่งที่อยากทำมาแนะนำนั่นคือการหากลเม็ดที่ทำให้ลงมือทำได้ทันทีเตรียมไว้นั่นเอง สำหรับเรื่องทั่วไปในชีวิตประจำวันวิธีที่มีประสิทธิภาพคือการจัดตารางไปเลยว่าจะทำตอนไหนเวลาที่ไม่ได้ทำสิ่งที่อยากทำลองมองตัวเองว่าพักผ่อนเพียงพอหรือเปล่าเพราะถ้าร่างกายและจิตใจไร้เรี่ยวแรงก็เป็นธรรมดาที่จะไม่มีกระจิตกระใจจะทำอะไรในเวลาแบบนั้นให้วางสิ่งที่อยากทำลงก่อนแล้วหันมาให้ความสำคัญกับการหยุดพักเติมพลังเป็นอันดับแรก การหยุดพักในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการนอนเล่นแต่กลับคิดเรื่องงานจนร้อนรนสิ่งสำคัญคือการพักใจต่างหากมาเริ่มจากการค้นหาวิธีพักที่เหมาะกับตัวเองดีกว่าเคสเสลัดความผิดพลาดออกจากหัวไม่ได้อย่าลืมหันไปมองสิ่งที่ทำได้คนที่เอาแต่สนใจจุดที่ไม่ดีจะกลายเป็นพวกชอบความสมบูรณ์แบบและเริ่มโดนความคิดที่ว่าควรทำต้องทำหรือควรเป็นผูกมัด พอมีสิ่งที่ทําได้ไม่ค่อยดีก็เลยท้อแท้และติดอยู่ในวงจรอุบาทสนใจเรื่องอื่นนอกจากความผิดพลาดบ้างสิ่งสำคัญคือการมองหาเรื่องที่ทําได้คะแนนสูงกว่าแม้เพียงเรื่องเดียวก็ยังดีที่ไม่สามารถปลดปล่อยตัวเองจากความรู้สึกผิดและความท้อแท้ได้ก็เป็นเพราะเอาแต่สนใจความผิดพลาดนั่นเองอันดับแรก ให้ลองเติมสิ่งที่พอจะทำเรื่องนี้ได้บ้างเข้าไปในจิตใจที่อัดแน่นไปด้วยสิ่งที่ทำผิดพลาดและไม่ได้เรื่องเพียงเท่านี้ก็จะสนใจความผิดพลาดน้อยลงและมีจิตใจที่ปลอดโปร่งขึ้นมาบ้างเวลาที่อะไรอะไรติดขัดแล้วต้องมานั่งรู้สึกผิดอยู่คนเดียวขอให้มองหาเรื่องที่จะได้คะแนนสูงกว่านั้นหน่อยแล้วเรื่องที่จะทำได้ดีจะช่วยดึงความสนใจออกจากความผิดพลาดให้เองบางครั้งก่อนจะรู้สึกผิด อาจรู้สึกช็อกเพราะความผิดพลาดจนสลัดมันออกจากหัวไม่หลุดการที่จิตใจทำงานแบบนี้คือปฏิกิริยาตอบสนองตามธรรมชาติที่ไม่ว่าใครๆก็เป็นเหมือนกันการพยายามข่มกลั้นความรู้สึกเอาไว้รังแต่จะยืดเวลาช็อกให้นานขึ้นเท่านั้นความเศร้าคือสิ่งจำเป็นที่ทำให้ตระหนักได้ว่าต้องปรับตัวขอแค่เข้าใจเรื่องนี้ก็จะเลิกหวันไหวหรือเลิกเป็นทุกข์กับปฏิกิริยาของตัวเองเคส8 รู้สึกปั่นป่วนเพราะคลื่นลมแห่งอารมณ์อย่าปฏิเสธการมีอยู่ของคลื่นลมมาลอยตัวบนนั้นกันเถอะเวลาคลื่นลมแห่งอารมณ์ปรากฏตัวถ้าควบคุมมันได้จะดีที่สุดแต่การควบคุมนั้นมีขีดจำกัดอยู่เหตุผลเป็นเพราะไม่สามารถควบคุมอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นได้โดยความคิดหรือเจตนาของตัวเองสิ่งที่มีประโยชน์ต่อ,อก,การจัดการอารมณ์คือการทำความเข้าใจตัวเองตอนที่อารมณ์ดีและตัวเองตอนที่อารมณ์ไม่ดี เพื่อการนั้นมาเขียนความรู้สึกหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละสถานการณ์ไม่ว่าจะดื่มกาแฟแสนอร่อยกอดสัตว์เลี้ยงหรือไปสวนสาธารณะที่ชอบขอให้มองว่าสิ่งต่างๆที่ทำให้สบายใจเป็นเครื่องมือแล้วหาเครื่องมือหลายๆอย่างมาเก็บไว้ในกล่องเครื่องมือที่เรียกว่าสมองเมื่อเจอปัญหาจะได้กลับมาเป็นตัวเองที่อารมณ์ดีได้อย่างเร็วที่สุดข้อควรระวังเวลาเลือกเครื่องมือ จะเป็นอะไรก็ได้แต่มีข้อควรระวังเล็กน้อยในการเลือกอยู่เหมือนกันเช่นไม่ควรเลือกใช้แอคเคาท์ลับที่ไม่ระบุตัวตนมาเขียนคำหยาบลงโซเชียลเพราะจะรู้สึกสะใจได้ชั่วคราวแล้วถ้าเกิดมีคนมาวิจารณ์ณว่าร้ายจิตใจก็จะบอกชำ้ำแล้วกลับไปเป็นตัวเองตอนที่อารมณ์ไม่ดีอีกครั้งดังนั้นเวลาเลือกเครื่องมือให้มองในระยะยาวแทนจะดีกว่า สิ่งสำคัญคือการคิดว่าเครื่องมือนั้นจะช่วยจัดการจิตใจที่ปั่นป่วนให้กลับมาเป็นปกติได้หรือเปล่าทางที่ดีควรหลีกเลี่ยงเครื่องมือที่มีโอกาสจะทำร้ายตัวเองเมื่อใช้อย่างต่อเนื่องเคส 9, เกเผลอดื่มหนักตลอดใช้สภาพแวดล้อมเป็นเกราะป้องกันเวลาดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะรู้สึกล่องลอยจนลืมเรื่องแย่ๆไปชั่วขณะพอไม่หยุดดื่มร่างกายก็เลยมีภูมิต้านทานต่อแอลกอฮอล์จนดื่มหนักขึ้นโดยไม่รู้ตัว เล่ากันว่าเหล้าเป็นยาสารพัดโรคแต่นั่นหมายถึงการดื่มอย่างพอเหมาะมีคนจำนวนไม่น้อยที่ไม่ต้องไปตรวจก็รู้ได้เลยว่ามีปัญหาติดเหล้าทาั้งๆที่จริงๆแล้วถ้ารู้ปริมาณที่เหมาะสมกับตัวเองก็ป้องกันปัญหาได้ไม่ยากเลยปกติแล้วตอนดื่มเหล้าคงไม่ได้คิดว่าดื่มไปทำไมสักเท่าไหร่แต่หากทำได้ก็อยากให้ลองหยุดคิดดูก่อน ถ้าดื่มเพื่อคลายเหงาดื่มให้หายเหนื่อยหรือดื่มเพื่อบรรเทาความโกรธก็น่าจะต้องระวังกันหน่อยแล้วแอลกอฮอล์ทำให้ความทุกข์เบาบางลงได้ชั่วคราวเท่านั้นพอสั่งเมาก็จะกลับมาทุกข์อีกอยู่ดีหลังจากนั้นยังจะดื่มเพื่อบรรเทาทุกข์เป็นวงจรซ้ำอีกสุดท้ายก็จะดื่มหนักเกินจนส่งผลเสียต่อสุขภาพเคส10ไม่สบายใจตลอดเวลามาวิเคราะห์ส่วนประกอบของความไม่สบายใจกันเถอะ ความไม่สบายใจเป็นสิ่งที่จัดการได้ยากพอตัวเพราะพอไม่รู้สาเหตุที่ชัดเจนก็จะไม่รู้วิธีจัดการที่เหมาะสมและสื่อสารกับอีกฝ่ายไม่ถูกในเวลาแบบนั้นคนส่วนใหญ่มักหนีปัญหาด้วยการเมินความรู้สึกเพราะว่าถึงทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้หายไปไหนมีแต่จะสะสมมากขึ้นเรื่อยๆเท่านั้นวิธีช่วยให้หลุดพ้นจากความไม่สบายใจคือการมองส่วนประกอบของมันให้ออก ค้นหาความรู้สึกที่ใกล้กับความรู้สึกของตัวเองในตอนนี้แล้วเขียนมันออกมาดูพอทำแบบนี้แล้วก็จะได้รู้ส่วนประกอบของความไม่สบายใจจะช่วยให้มองตัวเองในมุมมองของคนทั่วไปได้ที่สำคัญคือยังสามารถคิดหาสาเหตุที่ทำให้เกิดความรู้สึกนั้นได้ด้วยหลังจากทำความเข้าใจส่วนประกอบของความไม่สบายใจแล้วแนะนำให้สื่อสารความรู้สึกนั้นให้อีกฝ่ายรับรู้ แน่นอนว่าถ้าไม่อยากบอกหรือไม่กล้าบอกก็ไม่ต้องฝืนพูดให้คิดอยู่เสมอว่าจะบอกเมื่อไหร่ก็ได้แต่ตอนนี้เอาไว้ก่อนเพื่อให้รับรู้ว่าคนที่มีสิทธิ์ในการควบคุมความรู้สึกนี้คือตัวเองไม่ใช่อีกฝ่าย <Case 11. S 2> เคส1 1เอหลือคิดไปว่ายังไงก็ไม่ได้เรื่องหรอกสนใจปัจจุบันแทนอดีตที่เคยทำพลาดเวลาที่รู้สึกแย่เพราะโดนความทรงจำในแง่ลบฉุดรั้งเอาไว้ ไม่จําเป็นต้องฝืนคิดในแง่บวกก็ได้สิ่งสําคัญที่ทําให้ไม่ยึดติดกับประสบการณ์ในอดีตคือการสนใจปัจจุบันโดยคิดว่าจะทําสิ่งที่ทําได้ในตอนนี้ขอแค่หันไปสนใจกับสิ่งที่ทำได้ในตอนนี้ก็จะไม่โดนอดีตจุดรั้งและก้าวไปข้างหน้าได้ในที่สุดมีข้อควรระวังอย่างหนึ่งเวลาเริ่มทำสิ่งที่ทำได้ในตอนนี้นั่นคืออย่าตั้งเป้าไว้ที่หนึคะแนนเต็ม ถ้าตั้งเป้าไว้ที่100คะแนนแล้วทำคะแนนได้ไม่ถึงก็มีแต่ต้องผเผชิญหน้ากับตัวเองที่ทำได้ไม่ดีถึงจะเป็น50คะแนนแต่มันก็มีคุณค่ามากพอที่จะช่วยให้ก้าวไปสู่อนาคตข้างหน้าได้แม้จะแค่ก้าวเดียวก็ตามแทนที่จะทิ้งมันไปค่อยๆสั่งสมคะแนนไปเรื่อยๆเ,เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในการท้าทายสิ่งใหม่ๆดีกว่าเคส12สลัดความท้อแท้ไม่หลุด แค่รู้จักตัวเองเวลาทุกใจก็เท่ากับก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าวแล้วความโกรธหรือความกลัวเป็นอารมณ์ที่ไม่ซับซ้อนและเกิดขึ้นชั่วบูบในทางกลับกันความท้อแท้จะเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากคิดนู่นคิดนี่แล้วเช่นตอนที่พบว่าทํางานพลาดจะไม่ได้ท้อแท้ขึ้นมาทันทีโดยทั่วไปสิ่งที่รู้สึกแรกสุดจะเป็นความตกใจหรือความกังวลมากกว่า ส่วนอารมณ์ความรู้สึกอื่นๆนอกเหนือจากนั้นมักจะเกิดขึ้นตามมาหลังจากที่คิดวนเรื่องที่ทำผิดพลาดแม้จุดเริ่มต้นจะเป็นอารมณ์ที่ไม่ซับซ้อนแต่หลังจากที่จมอยู่กับมันก็จะพบว่ามีอารมณ์มากมายประดังประเดเข้ามาจนไม่รู้ว่าตัวเองรู้สึกแบบไหนอยู่กันแน่ ในการผ่อนคลายจิตใจการรู้จักปฏิกิริยาของตัวเองในตอนที่มีความรู้สึกแย่ลบเป็นสิ่งสำคัญวิธีนี้อาจทำให้รู้สึกแย่ก็จริงแต่ขอให้ลองนึกถึงสถานการณ์ที่ไม่ชอบใจในอดีตแล้วเขียนออกมาดูว่าตอนนั้นรู้สึกอย่างไรและอยู่ในสภาพแบบไหนเมื่ออารมณ์สั่นไหวอย่างรุนแรงบางทีร่างกายก็แสดงปฏิกิริยาตอบสนองในแบบที่คาดไม่ถึง ให้เขียนอาการที่ร่างกายและจิตใจที่แสดงออกมาอย่างละเอียดจริงอยู่ว่าการรู้จักปฏิกิริยาของตัวเองไม่ได้ช่วยขจัดความทุกข์ใจโดยตรงแต่อย่างน้อยก็สามารถคาดการสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์คล้ายๆเดิมและหาวิธีรับมือได้อย่างทันท่วงที ถ้าคาดการปฏิกิริยาตอบสนองของตัวเองได้ความกังวลหรือความตกใจก็จะลดน้อยลงก็จะควบคุมการกระทำของตัวเองได้ง่ายขึ้นเคส13ร้อนรนจนใจไม่สงบจัดระเบียบสิ่งที่ต้องทำแล้วกำหนดลำดับความสำคัญถ้ารู้สึกร้อนรนทั้งทั้งที่ไม่ได้มีเรื่องที่ต้องทำเยอะแยะแสดงว่าอาจกำหนดลำดับความสำคัญไม่เก่งโดยปกติ เวลานำเรื่องที่ควรทำก่อนไปทำทีหลังถ้าสะสางเรื่องสำคัญไปเรียบร้อยแล้วก็จะจัดการเรื่องอื่นๆได้อย่างสบายใจถ้ายิ่งร้อนรนก็ต้องยิ่งวางแผนอย่างใจเย็นก่อนจะลงมือทำซึ่งวิธีที่มีประสิทธิภาพก็คือการเขียนรายการสิ่งที่ต้องทำเขียนรายการสิ่งที่ต้องทำลงในสมุดโนด้ตและใช้เวลาทบทวนประมาณ5นาทีทุกเช้าเพื่อให้มองเห็นภาพของสิ่งที่ต้องทำมากขึ้น แน่นอนว่าวิธีนี้ไม่เพียงช่วยจัดระเบียบการทำงานแต่ยังช่วยให้จิตใจสงบลงด้วยนอกจากนี้การทำความเข้าใจตัวเองว่ามักร้อนรนในสถานการณ์แบบไหนและหาทางรับมือเตรียมไว้ก็เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพเช่นกันเพราะถ้าเตรียมตัวไว้ก่อนเวลาที่ร้อนรนก็จะรู้ได้ทันทีว่าควรทำอะไรเคส 14. กังวลอย่างบอกไม่ถูกอยู่ตลอดเพ่งมองตัวเองที่ตั้งใจใช้ชีวิต ความกังวลคือคกลไกการป้องกันตัวเองของมนุษย์อย่างหนึ่งที่ช่วยปกป้องจากอันตรายได้ที่สำคัญเนื่องจากความกังวลคือสิ่งจำเป็นเพื่อเอาชีวิตรอดการรู้สึกกังวลจึงเป็นเครื่องยืนยันว่าอยากใช้ชีวิตในปัจจุบันให้ดีพอคิดแบบนี้แล้วความกังวลก็กลายเป็นอารมณ์ที่ขาดไปไม่ได้เลยการหันมาสนใจกิจวัตรประจำวันเป็นวิธีที่ช่วยจัดการกับความกังวลอย่างชาญฉลาดขอให้ลองทบทวนสิ่งที่ตัวเองทำอยู่อีกครั้ง โดยปกติเวลากังวลมักจะจินตนาการไปในทางที่ไม่ดีโดยไม่รู้ตัวซึ่งจริงๆแล้วภาพจินตนาการเหล่านั้นก็มีประโยชน์อยู่เหมือนกันนั่นคือช่วยปกป้องจิตใจให้ไม่ช็อกมากเวลาผิดพลาดขึ้นมาจริงๆอย่างไรก็ตามต้องไม่ลืมด้วยว่าหากทำแบบนั้นมากเกินไปจิตใจก็อาจเต็มไปด้วยความทุกข์ใจเสียก่อน ตอนที่กังวลว่าเรื่องราวจะไม่ราบรื่นให้ลองคิดเผื่อในกรณีที่เลวร้ายให้ลองวางแผนรับมือแม้ว่าสุดท้ายแล้วมันอาจเป็นการเตรียมตัวที่เสียเวลาเปล่าแต่อย่างน้อยการทุ่มเททำสิ่งที่ทำได้ในตอนนี้ก็ช่วยให้ไม่ต้องเสียเวลาไปกับความกังวลสักเท่าไหร่บทที่สองความเครียดที่เกิดจากคำพูดและการกระทำของผู้อื่น 15, เคสสิาเผลอเปรียบเทียบกับคนอื่นจนได้ ให้คำแนะนำกับเพื่อนที่ชื่อว่าตัวเองไม่ว่าใครก็มีสิ่งที่ทำได้และสิ่งที่ทำไม่ได้ด้วยกันทั้งนั้นการหยิบยกบ,บางข้อมาเปรียบเทียบแล้วหาคนแพ้หรือชนะมีแต่จะทำให้รู้สึกกดดันเสียเปล่าๆถ้าจะชนะแค่ช่วงหนึ่งแล้วต้องพ่ายแพ้ในวันข้างหน้าสู้ไม่แข็งเลยตั้งแต่แรกน่าจะดีกว่ารู้ทั้งรู้ว่ามันไม่ดีแต่ก็เลิกเปรียบเทียบไม่ได้คนเราจะชอบคิดลบเมื่อมองเรื่องราวต่างๆในมุมมองของตัวเอง ดังนั้นวิธีแก้ปัญหาในเวลาแบบนี้ก็คือการเปลี่ยนมุมมองของตัวเองโดยคิดว่าถ้าต้องให้คำแนะนำกับคนอื่นจะแนะนำว่าอะไรแต่ถึงจะบอกว่าให้คำแนะนำคนอื่นสิ่งที่ผุดขึ้นมาในหัวก็ยังเป็นความคิดของตัวเองอยู่ดีบางครั้งทฤษฎีที่ถูกต้องหรือคำพูดแง่บวกที่คนอื่นพูดให้ฟังก็อาจทำให้คุณเคืองใจดังนั้นถ้าใช้คำพูดของตัวเองร่างกายก็น่าจะซึมซับมันเข้าไปได้ง่ายกว่า อันที่จริงถึงจะไม่ทําตามคําแนะนําที่นึกขึ้นมาได้ก็ไม่เป็นไรเพราะจุดประสงค์ที่แท้จริงคือการค้นหาแง่มุมอื่นๆที่ไม่ใช่แง่ลบจากภายในตัวแค่ให้คําแนะนําตัวเองได้ก็เท่ากับว่าก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าวแล้วเคส 16. หหัวหน้าเป็นคนแรงไม่ต้องแบกรับความหงุดหงิดของหัวหน้าก็ได้ อารมณ์ที่แสดงออกผ่านคำพูดและพฤติกรรมถ้าเทียบกันก็จะพบว่าคำพูดที่เผยให้เห็นความรู้สึกแง่ลบจะบั่นทอนจิตใจของผู้ฟังมากกว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้หัวหน้าปรับปรุงนิสัยแต่หน้าเสียดายที่เปลี่ยนพฤติกรรมของผู้อื่นไม่ได้ง่ายๆทางลัดสำหรับบรรเทาความทุกข์ใจในเวลาแบบนี้ก็คือการเปลี่ยนวิธีรับฟังของตัวเองแทนพื้นฐานให้ยอมรับข้อเท็จจริงที่ว่าทำผิดพลาดแล้ว มองว่าการที่รู้สึกหงุดหงิดกับข้อเท็จจริงนั้นเป็นปัญหาของหัวหน้าหัวหน้าต้องเป็นคนจัดการกับความหงุดหงิดนั่นเองการสาดอารมณ์ใส่คนอื่นไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องอยู่แล้วฝ่ายที่โดนใส่อารมณ์ไม่จําเป็นต้องรับความหงุดหงิดเข้ามาอย่างไรก็ตามการรักษาความเยือกเย็นไว้ทั้งที่โดนสาดคําพูดรุนแรงใส่เป็นเรื่องยากพอสมควรเพื่อให้ข้ามผ่านสถานการณ์แบบนั้นไปได้ก็คือกลยุทธ์มนุษย์ต่างดาว เมื่ออยู่ต่อหน้าคนที่ชอบพูดจารุนแรงให้มองว่าอีกฝ่ายเป็นมนุษย์ต่างดาวแล้วเราเป็นมนุษย์โลกจึงไม่เข้าใจคำพูดของเขาแค่คิดแบบนี้ก็ไม่ต้องรู้สึกเครียดกับคำพูดของอีกฝ่ายแล้วถ้าไม่สบายใจกับคำพูดของใครบางคนให้ลองคิดดูว่าเขาอาจเป็นมนุษย์ต่างดาวก็ได้แล้วแยกความรู้สึกของเขาออกไปทางที่ดีอย่าเอาใจไปผูกไว้กับความรู้สึกของอีกฝ่ายเลยเคส17 ชอบคิดว่าทำไมเขาถึงทำไม่ได้ปล่อยวางจากมาตรฐานของตัวเองบ้างต่อให้ทำงานแบบเดียวกันก็ไม่ได้หมายความว่าคนอื่นจะทำได้เหมือนกับที่ตัวเราเองทำได้เสมอไปทั้งที่คนเราย่อมแตกต่างกันเป็นธรรมดา แต่กลับคิดเองเออเองว่าคนที่ทำงานแบบเดียวกันและใช้ภาษาเดียวกันจะต้องคิดและทำแบบเดียวกันพยายามยัดเยียดให้คนอื่นทำตามกฎของตัวเองและตำหนิคนที่ไม่ปฏิบัติตามอยู่ในใจการยัดเยียดให้คนอื่นทำสิ่งที่ควรทำตามมาตรฐานของตัวเองเป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผลเลยแม้แต่นิดเดียว ต่อให้เป็นงานเดียวกันก็ต้องมีทั้งคนที่ถนัดและไม่ถนัดอยู่แล้วอีกทั้งความถี่ที่ทำและการให้ความสำคัญกับงานก็คงแตกต่างกันไปตามแต่ละคนด้วยสิ่งที่ควรทำเป็นการทำความเข้าใจเขาต่างหากโดยเปลี่ยนไปเรียนรู้ความสามารถประสบการณ์หรือแนวคิดของอีกฝ่ายแล้วปรับสิ่งที่อยากให้เขาทำกับสิ่งที่เขาทำได้ให้เหมาะสมกันเพียงเท่านี้ทางออกที่ได้ก็จะเป็นสิ่งที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับ โอกาสที่จะเกิดการประทะก,กันก็จะลดลงด้วยเคส18หงุดหงิดที่คุยกันไม่รู้เรื่องโลกของเรากับโลกของคนอื่นอาจมีกฎเกณฑ์ต่างกันการเข้าใจคนละเรื่องมีสาเหตุมาจากการมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่สนทนาไม่ตรงกันจริงอยู่ที่ว่าเวลาสื่อสารกันไม่รู้เรื่องคงอดหงุดหงิดอีกฝ่ายไม่ได้แต่ถ้าเอาแต่ยึดติดว่าใครเป็นฝ่ายถูกความสัมพันธ์ก็ไม่มีทางราบรื่น ตอนที่รู้สึกว่าคุยกันไม่เข้าใจบ่อยๆก็ให้ลองใส่ใจที่จะคุยเรื่องที่มีความรู้ตรงกันดูบ้างการปรับแนวคิดหรือความรู้ของตัวเองให้เข้ากับอีกฝ่ายจะช่วยให้คุยกันรู้เรื่องง่ายขึ้นการจะคุยกันให้รู้เรื่องจำเป็นต้องใช้ภาษากลางระหว่างโลกของเรากับโลกของเขาการที่จะเข้าใจโลกของเขาได้จำเป็นจะต้องถามออกไปตรงๆซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุดหากมีความคิดไม่ตรงกัน ก็จะได้ทำการปรับแก้ตั้งแต่เนิ่นๆการทำงานหรือการเตรียมตัวจะได้คืบหน้าไปโดยไม่เสียเวลาเปล่าปกติต้องทำแบบนี้นี่เป็นเรื่องธรรมดานะความคิดแบบนี้คือสัญญาณที่บ่งบอกว่ากำลังก้าวเข้าสู่โลกของตัวเองในเวลาแบบนี้ขอให้ถอยห่างออกมาและพิจารณาว่าเรื่องธรรมดาในโลกของคนอื่นเป็นอย่างไรเคส19ปะทะกับคนอื่นเพราะความหัวแข็งลองคิดดูว่าเราผิด แล้วทบทวนข้อเท็จจริงอีกครั้งไม่ว่าใครต่างก็เคยเข้าใจผิดซึ่งส่วนใหญ่แล้วตัวเองจะเป็นฝ่ายผิดเองซะมากกว่าแต่ที่ชอบไปโทษอีกฝ่ายแทนก็เป็นเพราะหลงเชื่อว่าตัวเองเป็นฝ่ายถูกนั่นเองต่อให้เป็นปัญหาเดียวกันก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีวิธีรับมือเหมือนกันเสมอไปการมีประสบการณ์แย่ๆในอดีตอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้คิดไปเองว่าตัวเองเป็นฝ่ายถูกเพราะหากเจอสถานการณ์ที่ทำให้ไม่สบายใจอีก ก็จะจินตนาการในแง่ลบมากเกินจำเป็นความรู้สึกทุกใจเมื่อนึกถึงประสบการณ์ในอดีตคือปฏิกิริยาตอบสนองทางธรรมชาติยิงอยู่ว่าไม่จำเป็นต้องอดกลั้นมันเอาไว้แต่ถ้าขาดอารมณ์นั้นไปตรงๆก็อาจเป็นการทำร้ายจิตใจของอีกฝ่ายและตัวเองได้ทางที่ดีขอให้คิดไว้เสมอว่าจะไม่พูดสิ่งที่รู้สึกออกไปตรงๆเพราะส่วนใหญ่แล้วความรู้สึกที่ทำให้ทุกใจมากเกิดจากจินตนาการไปเอง เคส20รู้สึกไร้ความสามารถเพราะช่วยเพื่อนไม่ได้ทำสิ่งที่ทำได้แน่นอนเพื่อช่วยอีกฝ่ายเวลาที่เพื่อนสนิททุกใจกับปัญหาชีวิตย่อมอยากช่วยเหลือหรืออยากทำอะไรให้เป็นธรรมดาแต่บางครั้งปัญหาหรือสภาพจิตใจของเพื่อนก็อาจหนักเกินกว่าที่จะช่วยไหว สิ่งที่ทำได้ในฐานะเพื่อนมีแค่การปลอบใจและให้กำลังใจส่วนปัญหานั้นที่ทำให้เพื่อนซึมเศร้ารุนแรงหรือส่งผลกระทบต่อสุขภาพก็ควรให้ไปปรึกษาแพทย์หรือผู้ให้คำปรึกษาที่เชี่ยวชาญจะดีกว่าสิ่งสำคัญสำหรับฝ่ายรับฟังปัญหาคือการเลือกจัดการปัญหาอย่างเหมาะสม เมื่อรู้สึกเจ็บใจว่าเพื่อนอุตส่าห์เชื่อใจเลยมาขอให้ช่วยแต่กลับช่วยอะไรไม่ได้เลยแนะนำให้เริ่มจากการจัดการความรู้สึกของตัวเองก่อนถ้าช่วยแก้ปัญหาให้คนอื่นได้ทุกเรื่องก็คงดีแต่ในความเป็นจริงแล้วนั่นเป็นเรื่องที่ยากมากมนุษย์หนึ่งคนมีความสามารถที่จำกัดหากทำได้ขอให้จัดการความรู้สึกของตัวเองก่อนคิดว่าจะทำอะไรอยู่เสมอ เพราะเวลาที่รู้สึกอยากช่วยหรืออยากทำประโยชน์ให้คนอื่นมากเกินไปอาจเลือกวิธีรับมือแบบสุดตรงจนทำให้ทุกใจกันทั้งสองฝ่ายเมื่อจัดการความรู้สึกได้ระดับหนึ่งแล้วต่อไปก็ถึงเวลาค้นหาสิ่งที่ตัวเองทำได้หรือสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ในตอนนั้นโดยให้เริ่มจากการคาดการกรณีที่ดีที่สุดและกรณีที่แย่ที่สุดว่าเป็นอย่างไรในกรณีที่ดีที่สุดจะกลายเป็นฮีโร่ ที่ช่วยเพื่อนแก้ปัญหาได้อย่างฉับไวแต่ในกรณีที่แย่ที่สุดจะกลายเป็นคนเย็นชาที่ช่วยอะไรเพื่อนไม่ได้เลยการคาดการทั้งสองกรณีเอาไว้คือวิธีที่ช่วยหาทางออกที่เป็นไปได้เพราะสิ่งที่ทำได้จริงคือสิ่งที่อยู่ตรงกลางระหว่างดีที่สุดกับแย่ที่สุดลองเลือกสิ่งที่น่าจะทำได้ในตอนนี้จากสิ่งที่อยู่ระหว่างดีที่สุดกับแย่ที่สุดดูเคส21ไม่ชอบโดนข่ม คนที่ประเมินคุณค่าของเราได้มีแต่เราเท่านั้นการข่มคือการกระทําที่กดดันคนอื่นต่ำลงเพื่อยกตัวเองให้สูงขึ้นถ้าคนคนนั้นอยู่ในสถานการณ์ที่เหนือกว่าคนอื่นจริงๆเขาก็คงไม่ต้องกดคนอื่นให้ต่ำลงพูดง่ายๆก็คือคนที่ชอบข่มคนอื่นเป็นเพราะเขาไม่มั่นใจและไม่พอใจในชีวิตของตัวเองนั่นเองไม่ว่าใครก็คงไม่ชอบใจที่โดนพูดข่มกัน ความจริงแล้วไม่จำเป็นต้องไปใส่ใจคำพูดหรือพฤติกรรมเพราะคนที่มีปัญหาก็คือคนที่เป็นฝ่ายข่มตังหากพูดง่ายๆว่าคนที่จะต้องเผชิญหน้ากับตัวเองและจัดการความรู้สึกของตัวเองก็คือเขาการที่ชอบข่มคนอื่นแสดงให้เห็นว่าเขายังไม่พอใจในตัวเองในเมื่อเป็นปัญหาของเขาก็ปล่อยผ่านไปจะดีกว่าแค่คิดว่าช่างเถอะ ตอให้สมองจะเข้าใจเหตุผลก็ใช่ว่าความรู้สึกจะเข้าใจตามบางครั้งก็อดรู้สึกโมโหหรือเสียใจกับคำพูดที่เสียมารยาทของคนอื่นไม่ได้ในเวลาแบบนั้นขอให้คิดว่าเรื่องที่เขาดูถูกเป็นเพียงส่วนเล็กๆของตัวเราอีกฝ่ายก็แค่พูดทับถมเพราะคิดไปเองว่าเขาเหนือกว่า ไม่ต้องไปใส่ใจคำพูดที่ไร้เหตุผลแบบนั้นไม่ว่าคนอื่นจะพูดอะไรคนที่ประเมินค่าของเราได้ก็มีแต่เราเองเท่านั้นอย่าเสียเวลาอันมีค่าไปกับคำพูดของคนที่ชอบข่มคนอื่นเลยเคส22สอนรุ่นน้องไม่ค่อยเก่งการเฝ้ามองอยู่ห่างๆอาจทำให้เขาเติบโตได้ดีกว่าคำว่า enabling เป็นคำที่ใช้กันตามสถานบำบัดต,ต่างๆ,างๆเช่นสถานบับัดยาเสพติด ซึ่งหมายถึงพฤติกรรมที่ตั้งใจช่วยเหลือแต่กลับกลายเป็นส่งเสริมให้อีกฝ่ายทำตัวมีปัญหาแทนถ้าไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นก็ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเริ่มจากตระหนักก่อนว่าคนที่ทำให้ไม่รู้สึกเดือดร้อนเวลาทำผิดพลาดก็คือตัวเองและแทนที่จะรับภาระแทนเขาควรปล่อยให้เขาทำงานด้วยตัวเองมากกว่าความกังวลที่ว่าอาจโดนต่อว่าก็ได้ลำบากใจคือความรู้สึกของอีกฝ่าย จึงไม่จําเป็นต้องแบกรับความรู้สึกนั้นแทนเขาเวลาที่รู้สึกว่าอยากช่วยอะไรสักอย่างขอให้คิดก่อนว่าทําแบบนี้จะส่งผลดีต่ออีกฝ่ายจริงๆหรือเปล่าที่สําคัญคือระวังอย่าใช้วิธีที่จะลําบากตัวเองในภายหลังด้วยเคส23กังวลที่ไม่เหมือนคนอื่นต่อให้อยากเหมือนคนอื่นก็คงไม่ใช่ทุกเรื่องใช่ไหมทั้งที่แต่ละคนย่อมมีแนวคิดความชอบและรูปแบบการใช้ชีวิตที่แตกต่างกัน แต่ในสังคมกลับมีค่านิยมที่บอกว่าคนส่วนมากถูกต้องอยู่เสียอย่างนั้นเรียกได้ว่าไม่แปลกเลยที่จะรู้สึกอึดอัดเมื่อคิดไม่เหมือนคนส่วนมากทว่าต่อให้เล่นเกมเดียวกันถือกระเป๋าแบรนด์เดียวกันหรือชื่นชอบดาราคนเดียวกันก็เป็นคนละคนอยู่ดีไม่มีทางที่จะเหมือนคนส่วนมากไปหมดทุกเรื่องได้สิ่งที่แนะนำให้ทำเมื่อกังวลเรื่องการอยากเหมือนคนอื่นก็คือ การแยกเรื่องที่อยากเหมือนคนอื่นกับเรื่องที่ไม่ต้องเหมือนคนอื่นก็ได้ออกจากกันโดยขอให้ใช้ความรู้สึกเป็นเกณฑ์ในการแบ่งขอแค่แบ่งประเภทเรื่องราวออกเป็นแบบนี้ก็จะจำกัดได้ว่าอยากเหมือนคนอื่นในเรื่องไหนและมากแค่ไหนสิ่งที่ทำให้มนุษย์กังวลมากที่สุดก็คือความไม่ชัดเจนโดยเหตุนี้การอยากเหมือนคนอื่นโดยที่ไม่รู้เป้าหมายแน่ชัดจึงทำให้เป็นกังวล ถ้าอยากให้มันเบาบางลงก็จําเป็นต้องทำให้เป้าหมายของตัวเองชัดเจนขึ้นซึ่งสามารถทำได้โดยการจำกัดเรื่องที่อยากเหมือนคนอื่นให้แคบลงนั่นเองสิ่งสําคัญคือการกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนแล้วเดินหน้าไปสู่เป้าหมายนั้นแต่ถึงจะผิดพลาดบ้างก็ไม่เป็นไรเพราะอย่างน้อยครั้งหน้าก็รู้แล้วว่าวิธีไหนได้ผลบ้างเคส24ไม่กล้าปฏิเสธเวลาถูกขอร้อง ขีดเส้นที่ตัวเองยอมรับได้แล้วใจจะเบาขึ้นถ้าปฏิเสธแล้วจะถูกมองว่าเป็นคนนิสัยไม่ดีเพราะคิดแบบนี้ก็เลยไม่กล้าปฏิเสธและต้องตอบรับคำขอร้องของคนอื่นจนใจรับไม่ไหวประเด็นคือถ้าปฏิเสธแล้วจะเป็นคนนิสัยไม่ดีจริงๆหรือ เมื่อถูกขอร้องให้ลองเปลี่ยนไปมองในมุมของฝ่ายขอร้องดูย่อมเข้าใจว่าที่ถูกปฏิเสธเป็นเพราะอีกฝ่ายเองก็ยุ่งเหมือนกันจะบอกว่าปฏิเสธเท่ากับเป็นคนนิสัยไม่ดีเป็นสิ่งที่คิดไปเองก็ได้การพยายามทำตามคำขอร้องไม่ใช่เรื่องผิดแต่เป็นการช่วยและทุ่มเทมากเกินไปโดยไม่ถามความคาดหวังของอีกฝ่ายก่อนก็อาจทำให้เหนื่อยจนไม่ไหวได้ทางที่ดีให้ถามเขาก่อนเสมอว่า ขอร้องโดยคาดหวังเรื่องอะไรมากน้อยแค่ไหนหาเวลาไปถามความคาดหวังของอีกฝ่ายสักหน่อยก็ดีอย่างไรก็ตามอาจมีบางครั้งที่พอไปถามความคาดหวังของอีกฝ่ายแล้วพบว่าเป็นเรื่องที่เกินกำลังของตัวเองเมื่อพิจารณาขอบเขตที่รับไหวดูเพราะต่อให้ยอมช่วยทั้งที่เกินกำลังตัวเองสุดท้ายก็จะทำให้สำเร็จจนเดือดร้อนกันทั้งคู่อยู่ดี การเข้าใจขอบเขตที่ตัวเองรับไหวอย่างชัดเจนแล้วคุยกับอีกฝ่ายคือวิธีแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพและจริงใจไม่ต้องไปคิดว่ามันเป็นการหนีเคส25เลือกได้แค่ศูนย์หรือไม่ก็ร้อยนึกถึงตัวเลือกที่อยู่ตรงกลางระหว่างศูนย์กับร้อยบ้างก็ดีการมองเขาเป็นคนไม่ดีแค่เพียงครั้งเดียวอาจทำให้มองการกระทำทุกอย่างของเขาผิดไปตลอดเลยก็ได้เพราะคนเราจะมีนิสัยอย่างหนึ่งที่เรียกว่า การตีความแบบขาวดำอยู่มันคือการมองเรื่องต่างๆแค่สองขั้วอย่างศูนย์กับร้อยหรือดีกับไม่ดีนั่นเองเนื่องจากเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดจากความตั้งใจของตัวเองจึงขอใช้คำว่านิสัยซึ่งหมายถึงสิ่งที่ทำไปโดยไม่รู้ตัวแต่จริงๆไม่ต้องกังวลกับมันนักก็ได้นิสัยดังกล่าวก็เหมือนกับการนั่งสั่นขาหรือกอดอกขอแค่ตั้งใจแก้ไขก็จะค่อย,อยๆหยุดเป็นแบบนั้นได้เอง ตอนที่จะตัดสินสิ่งต่างๆว่าดีหรือไม่ดีขอให้เริ่มจากการสังเกตความคิดที่ผุดเข้ามาในหัวหรือข้อเท็จจริงในอดีตก็จะฉายภาพเข้ามาในหัวเองนี่คือวิธีที่จะช่วยให้ไม่ยึดติดกับการคิดแบบขาวดำและสามารถมองเห็นเฉดสีที่อยู่ระหว่างสองสีนั้นได้นั่นเอง การพิจารณาความคิดอย่างละเอียดแบบนี้จะทำให้เข้าใจว่าตัวเองมีนิสัยชอบคิดอะไรซึ่งหากทำติดต่อกันไปเรื่อยๆก็จะเริ่มตระหนักและสามารถหยุดคิดแบบขาวดำได้บทที่3ปัญหาในที่ทำงานเคส26ทุกใจเพราะงานยุ่งเกินไปพลังงานมีขีดจำกัดควรประหยัดไว้บ้าง การตั้งใจทำงานคือพื้นฐานของคนวัยทำงานแน่นอนว่าการมีความรู้สึกรับผิดชอบและอยากตอบสนองความคาดหวังของคนรอบข้างเป็นสิ่งสำคัญแต่บางทีถ้ามากเกินไปมันก็อาจส่งผลให้พยายามเกินตัวได้ทั้งที่รู้สึกว่าทำไม่ไหวแต่ก็ไม่กล้าปฏิเสธสุดท้ายงานก็เลยกองอยู่แค่คนเดียวจนต้องทำงานหนักแทบตายอยู่ตลอดเวลา ถ้าไม่อยากพยายามต่อไปทั้งที่ทุกใจแบบนั้นก็ต้องรู้ว่าอะไรที่เป็นสัญญาณเตือนบอกขีดจำกัดโดยเกณฑ์ในการพิจารณานั้นจะมีอยู่หลายเกณฑ์ด้วยกันเช่นหากจูจ่ๆก็น้ำตาไหลโมโหเหงาหรือรู้สึกหมดแรงอยู่เสมอก็ให้รู้ไว้เลยว่าสัญญาณอันตรายได้ปรากฏให้เห็นแล้วพลังในการทุ่มเททำงานคือสิ่งที่จำเป็นต่อชีวิตอย่างไม่ต้องสงสัยไม่ว่าใครก็อยากเริ่มต้นทุกๆเช้าด้วยพลังเต็มหลอด และทำงานอย่างขันแข็งไปจนถึงตอนเย็นด้วยเหตุนี้การชาร์จพลังเต็มไว้ในตอนกลางคืนจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากแต่น่าเสียดายที่มนุษย์ไม่ใช่สมาร์ทโฟนที่แค่เสียบลักก็ชาร์จได้โดยไม่มีปัญหาการไปทำงานทั้งที่ยังไม่เต็มจะทำให้พลังหมดตั้งแต่ช่วงบ่ายซึ่งหากยังฝืนทำงานต่อไปในสภาพนั้นไม่เพียงแค่ประสิทธิภาพของงานจะลดลงแต่ร่างกายและจิตใจก็จะอ่อนล้าด้วย ถ้าไม่อยากให้หมดพลังก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากคนรอบข้างสำหรับคนที่ทุ่มเททำงานมาตลอดการจะไปปรึกษาว่าอยากลดภาระงานคงไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างแน่นอนในกรณีนี้แนะนำให้ซ้อมบอกความต้องการของตัวเองออกไปอย่างชัดเจนเอาไว้ก่อนเริ่มจากการแต่งคำพูดขึ้นมาไม่ใช่แค่บอกความต้องการของตัวเองเท่านั้นแต่ต้องหาเหตุผลมาเสริมด้วยเพราะอีกฝ่ายจะรับฟังหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับเหตุผลที่ว่า ทำไมถึงอยากทำแบบนั้นนี่แหละเคส27ปักใจเชื่อว่าเราเป็นฝ่ายถูกเรื่องราวที่มองเห็นจะแตกต่างกันไปตามมุมมองท่ามกลางผู้คนมากมายจะมีบางคนที่เติบโตขึ้นโดยที่ไม่เคยตั้งคำถามกับค่านิยมของตัวเองเลยซึ่งคนที่เป็นแบบนั้นมักจะชอบยึดติดกับมาตรฐานของตัวเองที่ว่าควรทำจนต้องขัดแย้งกับคนอื่นหรือโดนตีตัวออกห่างเพราะเอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่ เพราะว่านี่ไม่ใช่เกมหรือข้อสอบที่มีคำตอบถูกผิดอย่างชัดเจนชีวิตคนเราไม่ใช่ว่าจะมีคำตอบที่ถูกต้องแค่ข้อเดียวต่อให้ตัวเองเป็นฝ่ายถูกก็ไม่ได้หมายความว่าคนอื่นต้องเป็นฝ่ายผิดมีหลายครั้งทงั้งท้งที่เราและเขาต่างถูกด้วยกันทั้งคู่ถึงจะเป็นเรื่องเดียวกันแต่สิ่งที่เห็นก็ย่อมแตกต่างกันไปตามมุมมองหรือระยะสายตาอยู่แล้วตัวอย่างเช่นกรณีของปริซึมสามเหลี่ยม ถ้ามองจากด้านบนจะเห็นเป็นรูปสามเหลี่ยมถ้ามองจากด้านข้างจะเห็นเป็นรูปสี่เหลี่ยมดังนั้นอย่าคิดว่าสิ่งที่มองเห็นคือสิ่งที่ถูกต้องอยู่ฝ่ายเดียวเพราะการยอมรับวิธีคิดจากมุมมองอื่นก็สำคัญไม่แพ้กันเคส28โดนปฏิเสธตัวตนเพราะเรื่องงานเขาอาจปฏิเสธแค่ความเห็นเท่านั้นถ้าออกความเห็นให้อีกฝ่ายที่มีมุมมองต่างกันฟังก็เป็นธรรมดาที่ความเห็นอาจถูกปฏิเสธ อย่างไรก็ตามการปฏิเสธเวลาคุยกันเรื่องงานก็เป็นแค่การปฏิเสธความเห็นเท่านั้นมันไม่ใช่การปฏิเสธตัวตนอันที่จริงน่าจะเข้าใจกฎเกณฑ์นี้ดีแต่ที่ยังรู้สึกทุกข์ใจอยู่อาจเป็นเพราะตีความไปเองก็เลยรู้สึกเหมือนถูกปฏิเสธตัวตนและพยายามแก้ต่างให้ตัวเองหรือนิ่งเงียบไปจนทำลายบรรยากาศซึ่งในกรณีที่เลวร้ายมากๆความมั่นใจในตัวเองก็อาจถึงขั้นหดหายไปจนหมด ความเห็นต่างจะแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆคือความเห็นเชิงสร้างสรรค์ที่ช่วยพัฒนาไอเดียและความเห็นเชิงวิจารณ์ที่เอาแต่จับผิดอันดับแรกให้ลองรับฟังทุกความเห็นโดยมองว่าเป็นความเห็นเชิงสร้างสรรค์ทั้งหมดก่อนจากนั้นถ้าฟังแล้วยังรู้สึกตะกิดตะขวงใจก็ค่อยพิจารณาว่ามันคือความเห็นเชิงสร้างสรรค์หรือความเห็นเชิงวิจารณ์กันแน่ หลังจากนี้ขอแค่แลกเปลี่ยนความเห็นเชิงสร้างสรรค์อยู่เสมอก็จะเข้าใจเจตนาในคำพูดของอีกฝ่ายได้อย่างถูกต้องแม่นยำขึ้นเองเคส29ทุกใจแค่ไหนก็ไม่ยอมขอให้คนอื่นช่วยไม่มีใครที่ใช้ชีวิตได้ด้วยตัวคนเดียวหรอกคนส่วนมากเข้าใจดีว่าจำเป็นต้องพึ่งพาคนอื่นแต่ที่ไม่กล้าขอให้ใครช่วยอาจเป็นเพราะมองว่าเป็นการอ้อนวอนหรือการขอความช่วยเหลือเป็นเรื่องไม่ดี ซึ่งคนที่มีแนวโน้มสูงจะเป็นแบบนั้นก็คือคนที่ถูกเลี้ยงดูมาอย่างเข้มงวดหรือคนที่มีความรับผิดชอบสูงนั่นเองอย่างไรก็ตามคนเราไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ด้วยตัวคนเดียวเรียกได้ว่ามีชีวิตอยู่โดยที่พึ่งพาผู้คนมากมายเวลาไปปรึกษาคนที่อยากขอความช่วยเหลือบางครั้งปฏิกิริยาของเขาก็ไม่เป็นอย่างที่คิดถ้าอย่างนั้นควรทำอย่างไรเพื่อป้องกันไม่ให้เสียใจภายหลังวิธีที่ดีก็แค่ เลือกคนที่เหมาะสมกับเรื่องที่จะปรึกษาก็พอโดยปกติมักจะปรึกษาคนใกล้ตัวทันทีแต่จริงๆแล้วสิ่งแรกที่ควรทำก็คือพิจารณาคนที่จะปรึกษาเคล็ดลับก็คือการเลือกคนที่น่าจะมีปฏิกิริยาตอบสนองอย่างที่ต้องการนั่นเองคนขี้เกรงใจมักมีแนวโน้มที่จะขอความช่วยเหลือหรือขอร้องใครไม่เก่งดังนั้นอันดับแรกให้ลดเพดานความเกรงใจในใจของตัวเองก่อน อย่าเพิ่งตัดสินเองว่าเขากำลังยุ่งอยู่หรือเขาไม่อยากถูกรบกวนแต่ให้ลองรวบรวมความกล้าถามดูบางครั้งการถูกขอร้องก็แปลว่ามีประโยชน์กับคนอื่นได้เหมือนกันไม่ใช่ว่าฝ่ายที่ถูกขอร้องจะรู้สึกเดือดร้อนไปทุกครั้งหลายๆคนก็น่าจะคิดว่าอยากช่วยเคส30จริงๆแล้วอยากสนิทมากกว่านี้เผยตัวตนที่ให้เขาเห็นได้บ้างสักนิด แม้จะเป็นความสัมพันธ์ในที่ทำงานแต่ถ้าคุยกันแต่เรื่องงานอย่างเดียวก็คงอึดอัดแย่ทางที่ดีให้ลองเข้าหาอีกฝ่ายอย่างผ่อนคลายเพราะนอกจากจะสบายใจขึ้นแล้วมันยังจะส่งผลดีต่อการทำงานอีกด้วยก้าวแรกที่จะช่วยลดระยะห่างกับผู้อื่นก็คือการถามความสนใจของอีกฝ่ายเพื่อการนั้นจำเป็นต้องแบ่งปันช่วงเวลาที่ไม่จริงจังกับอีกฝ่ายให้ได้เพราะระหว่างที่เจรจาธุรกิจอย่างเคร่งเครียด คงไม่มีใครคิดหรอกว่าหัวหน้าแผนกทําอะไรเป็นงานอดิเรกด้วยเหตุนี้ช่วงเวลาทองที่จะได้พูดคุยกับอีกฝ่ายจึงเป็นช่วงเวลาที่ไม่จริงจังอาจเป็นตอนเดินไปสถานีรถไฟด้วยการหลังเลิกงานก็ได้ปัจจุบันการเผยให้เห็นแต่ด้านที่เกี่ยวกับงานไม่ค่อยดึงดูดความสนใจเท่าไหร่การไม่คุยเรื่องสัพเพเหระกันบ้างเลยจะทำให้หัวข้อสนทนาถูกจากัดที่น่าเศร้าคือ ต่อให้จะไปกินเลี้ยงด้วยกันหลังจากนั้นก็ไม่ทําให้ระยะห่างลดลงอยู่ดีในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟน้นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือแทนที่จะถามเรื่องของอีกฝ่ายแนะนําให้เล่าเรื่องของตัวเองดีกว่าเพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่คาดเดาไม่ได้สร้างหัวข้อสนทนาจากตัวเองน่าจะดีกว่าขอแค่เลือกหัวข้อสนทนาและเปิดเผยต,ตัวตนอย่างเหมาะสมก็จะคุยถูกคอกับอีกฝ่ายได้ไม่ยากเคส31 อยากหยุดพักแต่หยุดงานไม่ได้การสร้างสภาพแวดล้อมให้หน่าอยู่ก็เป็นงานสำคัญอย่างหนึ่งบางคนหยุดงานไม่ได้เพราะคิดว่าถ้าหยุดงานก็ไม่เดินหรือไม่อยากทําให้บริษัทเดือดร้อนแต่ไม่ว่าจะเป็นคนที่กระฉับกระเฉงหรือไฟแรงขนาดไหนก็ไม่สามารถวิ่งนานๆได้โดยไม่พักอันที่จริงการพักผ่อนหรือการหยุดพักให้ร่างกายและจิตใจสดชื่นนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญไม่ต่างจากการทำงานเลย ดังนั้นไม่ต้องรู้สึกผิดที่หยุดงานถ้าวางแผนหยุดงานได้ก็แค่สสางงานให้เรียบร้อยก่อนหรือถ้าลากระทันหันเพราะป่วยก็ลดภาระด้วยการรีบติดต่อคนในทีมไปก็พอแล้วคนที่หยุดพักไม่ได้มีอยู่สองประเภทประเภทแรกคือคนที่คิดว่าตัวเองทำงานเร็วกว่าหรือได้ผลลัพธ์ดีกว่า ก็เลยแบกงานไว้คนเดียวเพราะหากเขาลาหยุดขึ้นมาก็จะส่งผลกระทบกับงานแทนที่จะมองว่าการทำงานในทุกๆวันเป็นการฉายเดี่ยวคนประเภทนี้ควรหันมาสนใจระบบที่ทำให้งานเดินไปด้วยกันทำงานเป็นทีมมากกว่าประเภทที่สองคือคนที่มีความรับผิดชอบมากเกินไปอันที่จริงต่อให้มีใครสักคนหนึ่งหยุดงานงานก็ไม่ได้ติดขัดอะไรมากมาย คนรอบข้างไม่ได้คิดว่าเป็นการรบกวนการช่วยงานกันในที่ทำงานเป็นเรื่องปกติสิ่งที่บริษัทต้องการไม่ใช่การบากบั่นทำงานอยู่คนเดียวแต่เป็นการร่วมมือกับคนในทีมเพื่อให้งานคืบหน้าต่างหากดังนั้นเวลาที่อยากหยุดพักอย่างสบายใจแค่เตรียมตัวเอาไว้ให้งานไม่ติดขัดตอนฝากคนอื่นทำก็พอเคส32หมดไฟเพราะผลการประเมินงานแย่มุมมองจะเปลี่ยนไปเมื่อทำงานเพื่อตัวเอง เมื่อทำงานในองค์กรและถูกหัวหน้าประเมินงานบางครั้งก็ไม่สามารถยอมรับผลการประเมินได้ในเวลาแบบนั้นลองคิดแบบนี้ดูผลการประเมินงานเป็นแค่ความคิดของคนอื่นเท่านั้นไม่มีทางควบคุมมุมมองหรือความคิดของหัวหน้าได้การคาดหวังว่าอยากให้ประเมินอย่างเป็นธรรมกว่านี้ไม่ใช่เรื่องผิดก็จริงแต่แทนที่จะเปลืองพลังงานไปกับการเปลี่ยนความคิดหัวหน้าเปลี่ยนวิธีคิดของตัวเองน่าจะง่ายกว่า จิงอยู่ที่อาจหมดไฟเมื่อหัวหน้าไม่เห็นความพยายามแต่หากใส่ใจแค่การทำให้หัวหน้ายอมรับก็จะลืมจุดประสงค์ในการทำงานจนมองไม่เห็นคุณค่าของงานในที่สุดทางที่ดีขอให้ตัดเรื่องการประเมินของหัวหน้าออกไปก่อนแล้วถามตัวเองเรื่องจุดประสงค์ในการทำงานอีกทีขอแค่หาจุดประสงค์ที่ทำให้มองเห็นคุณค่าของงานได้ก็จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับจากหัวหน้าเอง ขอให้เป็นงานเดียวกันก็ใช่ว่ามุมมองที่ออกมาจะเหมือนกันเพราะแต่ละคนย่อมมีจุดประสงค์ที่แตกต่างกันออกไปอย่างไรก็ตามการทำงานเพื่อให้หัวหน้าเห็นความพยายามไม่ได้ช่วยให้ค้นพบคุณค่าที่แท้จริงของงานทางที่ดีให้ตามหาจุดประสงค์ที่ช่วยให้เห็นคุณค่าของงานจะดีกว่าเคส33กลัวถูกเกลียดไม่มีใครเป็นที่ชื่นชอบของทุกคนได้หรอก รู้สึกห่างเหินทั้งที่อยู่กับเพื่อนที่สนิทกันพอสมควรรู้สึกว่าต้องแสดงท่าทีตามที่คนอื่นคาดหวังรู้สึกว่ามีแต่ต้องเกรงใจและเสียเปรียบจนเหนื่อยขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกที่รู้สึกทุกข์ใจแบบนี้อาจเป็นเพราะพยายามทำให้ทุกคนชื่นชอบก็ได้จริงอยู่ที่การใส่ใจคนอื่นและเข้าหาอย่างเป็นมิตรคือสิ่งที่สำคัญแต่ถ้าพยายามมากเกินไปก็จะอึดอัดขึ้นเรื่อยๆ ที่จริงแล้วอาจกำลังพยายามให้ไม่ถูกเกลียดมากกว่าเป็นที่ชื่นชอบอยู่ก็ได้ไม่แปลกที่จะกลัวถูกเกลียดจนรู้สึกอย่างแรงกล้าว,ว่าอยากเป็นที่ชื่นชอบของทุกคนแต่อย่าห่วงไปเลยเพราะถึงทุกคนจะมีคนที่ชอบและคนที่ไม่ชอบซึ่งมีอยู่ไม่มากนักหรอกคนส่วนใหญ่มักมองคนที่ไม่ชอบว่าแค่นิสัยเข้ากันไม่ได้เฉยๆเท่านั้นไม่ถึงขนาดมองว่าเขาเป็นคนนิสัยไม่ดีจนเกลียดกันอย่างออกหน้าออกตาหรอก ถ้ารู้สึกทรมานกับการอยากเป็นที่ชื่นชอบก็อย่าฝืนตัวเองแม้จะเป็นเรื่องน่าเศร้าแต่ไม่ว่าจะเป็นคนดีแค่ไหนก็ยังจะมีคนไม่ชอบอยู่ดีเคส34หนักใจที่งานไม่เสร็จสักทีก้าวไปทีละก้าวแทนการมุ่งสู่เส้นชัยรวดเดียวปรากฏการดินพอกหางหมูมักเกิดจากการสั่งสมงานเล็กๆน้อยๆใน,น,นแต่ละวันซึ่งเชื่อว่ามีคนจำนวนไม่น้อยเลยที่เจอกับเหตุการณ์แบบนี้ สิ่งที่ควรทำเวลากลุ้มใจเรื่องงานเยอะเป็นดินพอกหางหมูไม่ใช่การปรับอารมณ์แต่เป็นการปรับพฤติกรรมในการแก้ปัญหาแทนที่จะกลุ้มใจงานไม่เสร็จสักทีหรือคิดหาวิธีที่จะทำงานให้มีประสิทธิภาพให้เริ่มลงมือทำสิ่งที่ทำได้ในตอนนี้จะมีประโยชน์มากกว่าก้าวแรกในการแก้ปัญหาไม่ได้เริ่มจากการคิดว่าจะทำงานที่ค้างคาอยู่ให้เสร็จแต่เริ่มจากการลงมือทำต่างหากเคสส5สิห้า เหนื่อยใจเมื่อต้องอยู่กับคนที่ไม่ชอบไม่ต้องชอบเขาก็ได้เข้าหาแบบที่ไม่เหนื่อยกันดีกว่าพอรู้สึกว่าไม่ชอบคนนี้เลยก็มักจะเกรงใจเขาจนเกินเหตุความรู้สึกชอบและไม่ชอบเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ดังนั้นไม่ต้องรู้สึกผิดกับความรู้สึกแบบนั้นก็ได้ถ้าไม่อยากให้ตัวเองเหนื่อยก็แค่เลิกตำหนิตัวเองและเลิกปรับตัวเข้าหาคนที่ไม่ชอบด้วยการฝืนตัวเองก็พอ ถ้าอย่างนั้นจะอยู่ร่วมกับคนที่ไม่ชอบได้วิธีที่ดีที่สุดก็คือการเว้นระยะห่างแต่คงมีคนจำนวนไม่น้อยเลยที่คิดว่าถึงอยากทำก็ทำได้ยากในกรณีนี้ให้ลองหลีกเลี่ยงอีกฝ่ายแค่ในระดับที่ไม่ทำให้รู้สึกอึดอัดใจกันทั้งคู่ดูถ้าเป็นคนที่เจอกันเฉพาะเรื่องงานแค่ทักทายอีกฝ่ายแล้วคุยประเด็นสำคัญก็พอไม่ต้องคุยสัพเพเหระ ส่วนถ้าเป็นคนที่รู้จักกันส่วนตัวเวลาเขาทักทายก็คุยสั้นๆไปสัก5นาทีก็ได้หรือหากเขาส่งข้อความมาก็ตอบเฉพาะธุระสำคัญตราบใดที่ยังอยู่ในระดับที่ไม่เสียมารยาทต่ออีกฝ่ายการเว้นระยะห่างก็ไม่ใช่ปัญหามาเตรียมวิธีเข้าหาคนที่ไม่ชอบไปล่วงหน้าแล้วทาตามนั้นพฤติกรรมเกรงใจแบบนี้เกิดจากการที่สูญเสียความเป็นตัวเองไปก็เอาแต่เกรงใจอีกฝ่าย ซึ่งวิธีแก้ปัญหาในเวลาแบบนี้ก็คือการคิดว่าไม่จำเป็นต้องเกรงใจคนที่ไม่ชอบมากๆแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่จำเป็นต้องทำรุนแรงกับเขาด้วยการเป็นตัวของตัวเองมีค่าเท่ากับการให้ความสำคัญกับตัวเองไม่ว่าอีกฝ่ายจะเป็นใครเวลาที่อยู่กับเขาก็เป็นตัวของตัวเองให้ได้จะดีกว่า